รีวิวบุฟเฟ่ครัวซอง199 บาทร้านลับๆอยู่ที่ชั้น2ตอนนี้เราก็ขึ้นมาถึงข้างหน้าร้านแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยค่ะถึงในร้านนะคะเขาก็จะมีเมนูมาให้ในเมนูอะค่ะก็จะมีครัวซองคอฟเฟิลแล้วก็เครื่องดื่มวันนี้เราสั่งเป็นเมนูครัวซองราดคาราเมลโรยแมคคาเดเมียแล้วก็นูเทลล่าแล้วก็ครัวซองช็อกโกแลตนะคะส่วนคอฟเฟิลเราสั่งเป็นเฟเรโร่คอฟเฟิลโอวัลตินภูเขาไฟดาร์กช็อกโกแลตกับแมคคาเดเมียค่ะนอกจากแบบหวานนะคะก็ยังมีคอฟเฟิลแบบคาวก็เลยลองสั่งเป็นทูน่าน้ำสลัดแล้วก็หมูหยองพริกเผามาลองค่ะส่วนเมนูเครื่องดื่มของที่ร้านนะคะจะไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่เพิ่มคนละ39 บาทค่ะสามารถเลือกได้ทุกเมนูในนี้เลยนะคะแล้วก็ถ้ากินหมดสามารถเปลี่ยนเมนูใหม่ได้ด้วยค่ะอันนี้นะคะก็จะมีปุ่มเรียกพนักงานด้วยนะคะพอเรากดมาพนักงานก็จะมาที่ห้องค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้เครื่องดื่มทั้งหมดแล้วค่ะขนาดแก้วประมาณ16 ออนซ์กำลังดีเลยอันนี้ชาเขียวชาพีชแล้วก็โกโก้ค่ะส่วนอเมริกาโน่ที่ร้านสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบหวานหรือไม่หวานถ้าชอบหวานเขาก็จะมีน้ำเชื่อมให้ด้วยค่ะและนี่ก็คือคอฟเฟิลของที่ร้านนะคะปริมาณค่อนข้างใหญ่ซึ่งมาประมาณนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกินหมดหรือเปล่านี่ขนาดสั่งแค่อย่างเทียค่ะเท็กเจอร์ของครัวซองที่ร้านนะคะจะมีความแบบกรอบนอกแล้วข้างในก็จะเหนียวนุ่มนิดนึงค่ะตัดกับคาราเมลแล้วก็แมคคาเดเมียกรอบข้างบนค่ะอร่อยเมนูนี้แนะนำว่ามาเราต้องสั่งเพราะว่าแค่แมคคาเดเมียข้างบนก็คุ้มแล้วอะค่ะตอนนี้นะคะเมนูที่แพรสั่งก็มาครบแล้วนะคะน่ากินทุกอันเลยส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบเคลือบช็อกโกแลตชาเขียวกับไวท์ช็อกโกแลตค่ะแล้วก็โรยด้วยโอริโอข้างบนอันนี้นะคะจะเป็นครัวซองช็อกโกแลตค่ะเป็นแบบปกติกับแบบที่มีเฮลซ์นัทเคลือบด้านบนนะคะตัวคาราเมลเขาน่าทานมากๆเลยค่ะอยากทานหลายๆแบบนะคะแพรแนะนำว่าให้หาคนมาช่วยกินค่ะแบบนี้เลยนะคะเป็นยังไงบ้างคะอร่อยไหมคะอร่อยมากกินหมดแล้วเป็น199 บาทที่คุ้มมากเลยค่ะทุกคนคือแต่ละอันอ่ะคือชิ้นใหญ่มากๆถ้าใครกินหมดนี่ก็คือคุ้มจริงๆอะค่ะใครอยากคุ้มฟินแบบนี้นะคะแนะนำให้มาที่ร้านครัวซองครัวใจที่สาขาพระราม3เลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็คิดเงินแล้วก็คือสรุปค่ะคนละ199แล้วก็ราคายังไม่รวมแวด 7% นะคะใครชอบครัวซองลองแวะมาทานกันดูนะคะนอกจากบุฟเฟ่นะคะยังมีขายแบบเป็นชิ้นๆด้วยนะใครชอบทานครัวซองแวะมาเลยจ้า